นทนนี่น้อยอันนี้คือเทคนิคที่เคยเขาเฮียนมาเฮาได้ไล่ที่เซิร์ฟเนาะตอนนี้เพิ่นใส่ซิงค์อยู่ในป่าพี่น้องเอ้ยน่าสงสารเนาะตรงน้ำฝนพี่น้องเอ้ยเอาไว้ใส่มักทุกมักยากอ่ะมีห้องมีเฮือนอยู่นอกกับบ่ไผพากันอยู่มันสบายบันไดอยู่ป่านี่โอ้ฝนตกเปียกเนาะได้ก้นนี่ออกก่อนเนาะอือโอ้หมูอูด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 หมูนอนแซ่บมันนอนอยู่ทางหัวบอนหั่นน่ะเออพี่น้องเอ้ยหมูนอนอยู่ทางหัวบอนนี่เลยนี่พี่น้องเนาะนี่บอนเพิ่นหมูนอนโอ้กลางคืนมันก็นอนหันมันบ่ยามีน้ำซะมันนอนดำได้บ่ลำมอดนอนเด้อโอ้โหเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดกระยอดโอ้มันฝนเปียกหมดฝนทำหมดเนาะบ่มีฟาดเนาะนี่พี่น้อยโอ้เป็ดก็ขึ้นไปเทิงพุ่นแล้วเพิ่นหัวบอนขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีภาพบรรยากาศในหย่ำฝนอยู่ที่หมู่บ้านเสาเผาตงเหลืองหรือว่าบ้านคนป่านั่นเองพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ตักซี่แหละเขาจะอยู่ก็จะได้ดังไฟจังซี่เนาะนี่อันนี้เจ้าของบ้านไอ้วาดเนาะไอ้วาดพี่น้องเอ้ยมาพักผ่อนไอ้วาดนี่พี่น้องเอ้ยนี่เขาเจ้าก็ตู้น้ำฝนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะน้ำฝนนี่น้อยอันนี้คือเทคนิคที่เคยเขาเฮียนมาเฮาได้ไล่ที่เซิร์ฟเนาะตอนนี้เพิ่นใส่ซิงค์อยู่ในป่าพี่น้องเอ้ยน่าสงสารเนาะตรงน้ำฝนพี่น้องเอ้ยเอาไว้ใส เรื่องบอกให้มันตักขึ้นมันก็มีคนจ้านี่พี่น้องเนาะมันกันนะครับมีการเรียกฝนเขาจะให้เรียกกันแดงคนหัวหน้าเผ่าเนาะคนคนห้องระบายน้ําพ่นออกจากเฮือนพี่น้องฝนตกเนาะโอ้ลูกก็แม่นโต๊ะเอาน้ําพี่น้องเอ้ยล้างแล้วก็ต้องเอาน้ําได้แล้วเนาะอันนั้นแม่นบ่อนเบานู่นพี่น้องกับและกับลูกสาวมุกเนาะนี่แหละบ่อนู่นน่ะพี่น้องเอ้ยบ่อนนอนเพิ่นเคยไปสัมภาษณ์บ่อนู่นเรื่องว่าเป็นจังได๋คือบ่ไปอยู่บ้านไม่เนาะย่อยโอเคละเข้ามาพี่ละเพื่อกับเปียกมาดุกมุกกระไร
าบนตะแปงดำพาโอ้ยแต่เครื่องยังไงฮันเอามุกแต่เครื่องบนนี้ก่อนเนาะฮันเครื่องก่อนเรียกโอ้พี่น้องเลยเนาะมาตอนนี้มีเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรียกแล้วพี่น้องเลยเนี่ยมาตาซื้อเนาะพี่น้องเราบ่มีพากันมาอยู่วักใกล้ๆน้ำพี่น้องเลยแต่ยังเนาะจะนำพระบอดุนแปลงหลังคาน่าจะเป็นหลังคาหัวแล้วนะเนาะนี่แหละอยู่ดีบ่มักดีบอนุนก็ได้จังได้นู่นนู่นจังได้เฮ้ยจังได้เออฝนตกเด้อฝนตกเออเด่นบ่เออฝนตกขนาดดีแต่เฮามาก่อนหน่อยเนาะบ่มาฮอดก่อนให้ตายเลยนี่พี่น้องเว้ยที่แล้วอยู่ปูอยู่ป่าน่ะมักทุกข์มักยากอ่ะมีห้องมีเฮือนอยู่นอกกับบ่ไปพักกันอยู่สบายบันไดอยู่ป่านี่นี่น้องไหนครับโอ้ยมาคอกตอกให้น้องเอ้ยมันเฮียก็งามงามให้น้องว้าถึงคอกทําขนาดเลยพี่น้องเอ้ยชีวิตคนเฮาเนาะเดี๋ยวเกิดบรายลีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งจนคนเอื้อนเนาะพี่น้องเนาะเบานําจะไปเบิ่งแต่ละลังก็ดีแต่วิทย์บวิทย์นี่คนทำขนาดแหละแห้งติ๊กๆฝนบาดนี่ก็ชอบมาบัดมาคู่กันอ
คืนว่าก็ดื้อไอ้คนรับนำก็ดื้อเก็บทุกวันวัดก็ได้วัดอันมีเงินเนี่ยอยู่ไอเห็ดช่างเงินเนี่ยแล้วเราไปยุ่งใหม่ลองดูดูดูไปเลยเก็บมาตั้งนานรับทงไว้ทางออกโอ้เริ่มซ้อมมาได้แล้วพี่น้องหุ่นพากันนั่งปิ้งไฟเนาะพี่น้องมากกับปิ้งไฟนําโอ้มูกอีสังลังนะพี่น้องเนี่ยเป็นดอกมูกเป็นมูกมามูกอีสังลังคุณ
เริ่มที่เศร้าแล้วฝนเนาะเจ้ากระดังไฟบ่ปะไฟเด้เนาะบ่วัดปะไฟเรามันมียุงเด้อโอืมเศร้าแล้วเนี่ยฝนพี่น้องไอ้เนาะตอนนี้ก็บรรยากาศยามฟ้ายามฝนก็เริ่มคิดจางแล้วได้พี่น้องฝนก็ได้นี่เนาะไปไปเราเบิ่งภาพบรรยากาศข้างนอกพี่น้องไปนี่อันนี้อยู่ทางในพี่น้องเห็นไหมอยู่เฮือนเขาบ่อวาดพี่น้อยโอ้ควันดำหมดเลยเนาะวัดเนาะดำหมดดำหมดเลยนี่เจ้าของพี่น้อยบ่อวาดบ่อบ่อนำก็โอ้เปียกมันเนาะนั่นนี่ก็ได้เนาะเปียกหมดนี่ก็ได้คุณยี่ห้อเปียกบ่บ่เปียกเนาะอะไรครับนี่พี่น้อยไปไปเบิ่งภาพบรรยากาศในตอนฟ้าหลังฝนพี่น้องจะสดใสสำใดเนาะฮ่าถ่ออากาศเย็นดีขนาดโอ้ฝนตกเปียกเนาะได้ก้นนี่ออกกันเนาะโอ้มูอุด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 มูนอนสมันนอนอยู่ทั้งหัวบอลฮะเนี่ยพี่น้องเอ้ยมูนอนอยู่ทั้งหัวบอลนี่เลยนี่พี่น้องเนาะนี่บอลฝนมูนอนโอ้กลางคืนมันก็นอนหันมันบ่ยามีมีน้ำใช่ไหมมันนอนดำใดบ่น้ำมอดนอนเลยโอ้โหเฮ็ดยังนี่เฮ็ดกระยอดสิไปซ่าเมื่อใดเมื่อนี้ฝนเศร้ากันโอ้มันฝนเปียกหมดฝนทำหมดเราบ่มีฟาดเนาะนี่พี่น้อยบางทีพวกเราได้ส่วนฝนกันคือบ้านของบ่าววาดพี่น้องเอ้ยนี่เนาะโอ้อวนดีขนาดโม่นี่นี่เบิ่งน้ำได้ไล่บ่ตรงน้ำเมื่อกี้นี่โอ้น้ำดำก็ดอกแม่น้ำดำหมดบ่ได้ไล่ปานใดเนาะฝนบ่ตกเฮงเนาะก็ตกฝนดำมาบังล่างโอ้เป็ดก็ขึ้นไปเทิงพุ่นแล้วเพิ่นหัวบอนคือนําเพิ่นคือสินี่นําอืมอาโทอืมก็คุ้มยังวะคุ้มต้นน่ะโอ้โถบอมันนำถอยมาตกคุ้มมานี่พี่น้องเอ้ยมันคุ้มมันเนี่ยคุ้มตูนโอ้คุ้มตูนโอ้ของมู่พี่น้องเอ้ยหุ่นน่ะโอ้มู่บ่ยุ่นบ่
หอกโม่พี่น้องเลยพุ่นไปพุ่นละโม่บอนุนก็เกียมเกียมอันนี้เกียมสิไปใส่กระยอดสะตําห้วยเนอะสะตําห้วยกันเนาะต้มกาแฟกินหมูก็นอนเทิงเป็ดก็นอนเทิงยังก็ยันกองเนอะเมื่อกี้ก็เอาทานให้กันกินอยู่เนาะลืมกันแล้วบุดเดียวหนึ่งโอ้มูไปพูดแล้วพี่น้องเลยคุณถือว่าช่างสั้นทำผสมเนาะบ่าวนำจะได้ขออนุญาตจบคลิปกันสำนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ได้ถ่ายทอดวิธีชีวิตของพี่น้องชาวพ่อต้องเหลืองหรือว่าคนป่านั่นเองโดยเฉพาะก็คือช่วงฤดูฝนเนาะยามฝนเขาจะเฮ็ดแบบใดกันเฮาก็ได้เห็นกันในมื้อนี้พี่น้องเนาะเขาจะก็มีการมัดเมียนเครื่องมีการตรงน้ําพี่น้องเอ้ยมีการกระยานเปียกนะพี่น้องนะบ่ปะไฟเนาะทุกอย่างเป็นจังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยถ้าว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญนำด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวบุญนำจะขออนุญาตจบคลิปกันสำนี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้บ่าวบุญนำขอกล่าวคำว่าสบายดีขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาร่วมทาง